กับสังคมจริงๆค่ะส่วนวันนี้ทีมงาน TNN ข่าวดึกนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของป๋านพเป็นผู้คร่ำวอดในวงการธุรกิจแล้วก็เคยสร้างชื่อในวงการภาพยนตร์บ้านเรามาแล้วนะคะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะค่ะที่กำลังจะถอยออกจากบ้านคือสตาร์ทรถเอาไว้แล้วก็ไม่ได้สายเบรกมือปรากฏว่าจังหวะที่จะไปเลื่อนเปิดประตูบ้านรถไหลลงมาทับร่างของป๋านพหรือคุณมานพอัมพุทธเสียชีวิตค่ะตอนนี้ท่านวัย80ปีนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพตอนที่นางมาลีแท่งทองทิพย์อายุ67ปีภรรยาพร้อมด้วยนายสุภกิจอัมพุทธหรือว่าเสียต้นอายุ53ปีลูกชายคนโตนายอนุพรอัมพุทธอายุ42ปีลูกชายคนเล็กแล้วก็ญาติประมาณ20คนเดินทางนำเอกสารมาติดต่อขอรับศพป๋านพที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนโดยนำพวงมาลัยค่ะมากราบไว้อาลัยศพบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าลูกชายคนเล็กก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยคุณพ่อขับกระบะบีโก้สีประตูสีขาวกลับเข้าบ้านที่บ้านคลองพร้าวในพื้นที่โป่งน้ำร้อนจากนั้นเนี่ยนำรถเข้าไปจอดในโรงรถเป็นลักษณะเป็นเนินก่อนที่จะเดินมาพยายามจะเปิดปิดประตูแต่รถไม่ได้ดึงเบรกมือเอาไว้ก็ไหลลงมาทับร่างอย่างรุนแรงพร้อมบอกได้ว่าคุณพ่อนอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วท่านยังชอบด้านเกษตรกรรมก็เลยเลือกมาอยู่ที่โป่งน้ำร้อนกว่า30ปีตั้งแต่โป่งน้ำร้อนยังไม่เจริญการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีเปิดใจลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะช่วงประมาณ5โมงครับ5โมงพ่อกลับจากดูสวนทั้งหมดกับคุยงานครับเสร็จแล้วเขาขับกลับบ้านจะมาพักแล้วล่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาจอดรถขึ้นบ้านจะเป็นเนินนะครับแล้วขึ้นไปจอดรถปรากฏว่าตัวเขาไม่ได้ดึงเบรกมือนะครับแล้วเขาลงจากรถแล้วปรากฏรถมันไหลแล้วก็ดึงตัวเขาลงมาด้วยแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทำให้เขาแบบมาทับขาเขาแหละแล้วเขาก็ไม่ไหวเสียชีวิตไปที่คุณมานพมีธุรกิจอะไรนี่ครับก็คือจริงๆพอมาอยู่ที่เนี่ยเขายังมีธุรกิจตรงฝั่งชายแดนเนาะแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีทำสวนนะครับพวกลำไยกับทุเรียนเนี่ยครับมีธุรกิจหลายอย่างมากใช่ครับพ่อก่อนที่พ่อมาทำนี่พ่อทำธุรกิจหลายอย่างเลยครับอยู่ที่ไหนอย่างครับมาอยู่ที่ประมาณ30กว่าปีได้ครับบุกเบิกแต่ถนนอะไรยังไม่มีเลยแล้วก็มาช่วยพัฒนาช่วยอะไรคุยกันส่วนทางเสียต้นนะคะผู้จัดการบริษัทในเครือไพลินกรุ๊ปซึ่งเป็นลูกชายคนโตของป๋านพค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีคุณพ่อประกอบธุรกิจด้านบันเทิงจากนั้นก็หันมาทำธุรกิจคอกม้าแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมาซื้อที่ดินทำสวนในโป่งน้ำร้อนแล้วก็มีหุ้นประกอบธุรกิจอีกหลายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็นับว่าเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของทางครอบครัวค่ะแต่ว่าในทางคดีนะคะตำรวจสภ.โป่งน้ำร้อนค่ะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมทำให้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าเกิดจากในขณะที่จอดรถผู้ตายไม่ได้ดับเครื่องยนต์เนื่องจากว่ากุญแจยังอยู่ในตำแหน่งออนแล้วก็คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งตัว P แต่ไม่ได้มีการดึงเบรกมือเอาไว้ก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวแล้วก็ถอยหลังจากบริเวณเนินหน้าบ้านแล้วก็ไหลมาทับร่างของป๋านพทำให้ท่านเสียชีวิตซึ่งทางญาติเองนะคะก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจจึงได้มอบศพให้ทางญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาค่ะเหมือนกันเลยผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางเข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ไปสอบถามคุณจรินแซ่ลิ้มอายุ63ปีซึ่งก็เป็นน้องภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเคยเกิดเหตุแบบนี้กับป๋านพมาแล้วก็คือจอดรถลืมดึงเบรกมือแล้วรถก็ไหลบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ซึ่งป๋านพบอกว่าเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือสังคมทั้งส่วนราชการเองนะคะความช่วยเหลือที่ส่งไปยังสังคมเองบอกไม่เคยขาดเลยป๋านพเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านในพื้นที่
ก็แน่นอนแล้วค่ะก็เป็นเหตุให้ความสูญเสียในครั้งนี้ยากจะทำใจจริงๆสำหรับป่านพคุณผู้ชมคะเป็นนักธุรกิจชื่อดังในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปเป็นอดีตผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องค่ะเช่นมายารัศมีมหาอุด35กรัตขอแค่คิดถึงไอ้แก่นไฟซ่อนเชื้อและยังเป็นกรรมการแจกรางวัลตุ๊กตาทองในยุคเดียวกันนะคะกับคุณพิสารอัครเสรณีโดยปัจจุบันค่ะก็มาสร้างบ้านอยู่อาศัยที่โป่งน้ำร้อนมีหุ้นส่วนในธุรกิจเครือไพลินกรุ๊ปที่กัมพูชาแล้วก็ร้านจอดรถในตลาดบ้านผักกาดที่โป่งน้ำร้อนทีมข่าวของเราขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะ